วัสดีค่ะกลับมาพบกับครูไซอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของอาณาจักรอยุธยาไปติดตามกันเลยค่ะการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในพ.ศ.1893แล้วขึ้นเสวยราชเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์อู่ทองทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งซึ่งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งและมีความยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินนานถึง417ปีเลยค่ะปัจจัยที่สนับสนุนให้กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งและยิ่งใหญ่คือ 1. ปัจจัยภายในประกอบไปด้วย 1. มีชัยภูมิที่เหมาะสมคือมีแม่น้ำล้อมรอบทั้ง3ด้านป้องกันข้าศึกได้ดี 2. มีดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ผลดีมีปลาชุกชุม 3. ตั้งอยู่บริเวณที่ราบภาคกลางมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านจึงควบคุมเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการค้าได้ดีค่ะ 2. ปัจจัยภายนอกในช่วงเวลานั้นเขมรหมดอิทธิพลที่เคยมีในดินแดนไทยจนกระทั่งไม่สามารถต้านทานกองทัพไทยที่เข้าไปตีเขมรในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ได้ค่ะการเมืองสมัยอยุธยาสมัยอยุธยาตอนต้นให้เมืองลูกหลวงมีอิสระในการปกครองตนเองจึงเป็นช่องทางให้เกิดการสะสมกำลังคนและสร้างไมตรีกับเมืองอื่นเพื่อแข่งข้อเป็นอิสระจากเมืองหลวงหรือไม่ก็ยกกำลังมาช่วงชิงราชสมบัติเมื่อสิ้นสมัยกษัตริย์องค์กรในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีการควบคุมอำนาจและลดบทบาททางการเมืองของพระบรมวงศานุวงศ์แต่กลุ่มขุนนางกลับได้รับการเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็งมั่นคงเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับพระบรมวงศานุวงศ์จึงมีบทบาททางการเมืองสูงมากจนสามารถชิงอำนาจจากพระมหากษัตริย์ได้ในเวลาต่อมาในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาพ.ศ. 2112ด้วยความช่วยเหลือของพระราชโอรสก็คือสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรสอยุธยาประกาศอิสรภาพจากพม่าในพ.ศ. 2127และทำสงครามต่อต้านการบุกรุกของพม่าได้ชัยชนะครั้งสำคัญก็คือสงครามยุทธหัตถีในพ.ศ. 2135ทำให้กรุงศรีอยุธยาไม่มีข้าศึกมาโจมตีเมืองหลวงอีกเกือบ2ทศวรรษเลยค่ะในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงพระบรมวงศานุวงศ์ก็ถูกจำกัดอำนาจและลดบทบาทส่วนขุนนางก็ถูกควบคุมด้วยระเบียบที่เข้มงวดเด็ดขาดพระราชอำนาจและสถานภาพของพระมหากษัตริย์จึงมีสูงมากในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงขึ้นเสวยราชด้วยการสนับสนุนของเหล่าขุนนางทรงอนุญาตให้ขุนนางแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ากับต่างประเทศเมื่อสิ้นสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมขุนนางกลุ่มต่างๆก็ได้แย่งชิงอำนาจกันในที่สุดออกยากลาโหมก็เข้ามาปราบปรามกลุ่มขุนนางพร้อมกับปลดพระอาทิตยวงศ์ออกจากราชสมบัติแล้วปราบดาภิเษกเป็นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีการควบคุมขุนนางอย่างเข้มงวดโดยวิธีการต่างๆและมีการรับขุนนางชาวต่างชาติเข้ารับราชการในสมัยอยุธยาตอนปลายก็มีการแย่งชิงราชสมบัติเกือบทุกราชการผู้ชนะก็จะได้เป็นพระมหากษัตริย์และจะกำจัดฝ่ายที่พ่ายแพ้หมุนเวียนเช่นนี้ไปจนกระทั่งสิ้นสุดสมัยอยุธยาในพ.ศ. 2310ค่ะเศรษฐกิจสมัยอยุธยา 1. การเกษตรประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวนา
ข้าวก็เป็นพืชที่สำคัญที่สุดการปลูกข้าวจะทำกันในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งรัฐก็จะมีรายได้จากการเก็บอากรค่านาเรียกว่าหางข้าวซึ่งต่อมาก็จะเก็บเป็นเงินในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2. การค้าการค้าภายในและการค้าต่างประเทศก็เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กับรัฐทั้งพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และขุนนาง 3. การเก็บภาษีอากรราษฎรไพรมีหน้าที่เสียภาษีอากรให้พระมหากษัตริย์และรัฐก็ยังมีรายได้จากจกอบส่วยหรือชาภาษีสินค้าขาเข้าและภาษีสินค้าขาออกจากการค้ากับต่างประเทศค่ะสังคมสมัยอยุธยาโครงสร้างทางสังคมก็จะเป็นแบบเจ้าขุนมูลนายมีการจัดระบบที่มีผลทำให้เกิดการแบ่งชนชั้นในสังคม2ระบบก็คือระบบไพร่และระบบศักดินาระบบไพร่ก็จะเป็นวิธีการที่รัฐควบคุมแรงงานของประชาชนตามระดับชั้นโดยการให้มูลนายระดับต่างๆควบคุมไพร่ทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนสังกัดกับหัวหน้าของตนถ้าไพร่ไร้สังกัดจะถูกส่งไปเป็นข้าหลวงซึ่งจะขึ้นตรงกับพระมหากษัตริย์ระบบศักดินาก็เป็นการจัดระเบียบทางสังคมด้วยการจำแนกฐานะทางสังคมของประชาชนตั้งแต่สูงสุดจนถึงต่ำสุดกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอภิสิทธิ์และสิทธิต่างๆที่ในแต่ละระดับชั้นในสังคมสามารถจะมีได้ตามกฎหมายซึ่งจำนวนที่นาหรือศักดินามากน้อยเนี่ยก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้ฐานะสูงต่ำตามลำดับค่ะและในสังคมก็จะแบ่งออกเป็น2ชนชั้นก็คือชนชั้นปกครองจะแบ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์เจ้านายขุนนางข้าราชการและพระสงฆ์ชนชั้นถูกปกครองก็จะแบ่งเป็นไพร่หรือสามัญชนข้าหรือทาสความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยาในสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัตกรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่พม่าเป็นครั้งที่2ในพ.ศ. 2310ปัจจัยที่ทำให้อาณาจักรอยุธยาเสื่อมได้แก่ 1. ปัจจัยภายในที่สำคัญก็คือการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองในหมู่เจ้านายและขุนนางการรบพุ่งแย่งชิงอำนาจกันทำให้เสียกำลังคนความอ่อนแอของผู้นำสมเด็จพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์ไม่ทรงพระปีชาสามารถเมื่อเกิดศึกสงครามก็มิได้ทรงเตรียมการป้องกันบ้านเมืองให้ดีจึงเสียกรุงแก่พม่า 2. ปัจจัยภายนอกได้แก่การขยายอำนาจของพม่าในระยะนั้นพม่ามีความเข้มแข็งและสามารถยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่พ.ศ. 2308จนฝ่ายไทยพ่ายแพ้ในพ.ศ. 2310ค่ะอาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรของชนชาติไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงพ.ศ. 1893ถึงพ.ศ. 2310ซึ่งมีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอำนาจหรือว่าเป็นราชธานีค่ะทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับหลายชาติจนถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับนานาชาติเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูสายขอลาไปก่อนและเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ